จากเพจ Facebook ศักดิ์สิทธิ์เราขออำนวยพรให้สงวนนามจงตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมจนถึงพระนิพพานหากเป็นจริงดังที่อาตมาอธิษฐานแล้วนี้ขอให้พระสุริยเทพอันยิ่งใหญ่จงเป็นสักขีพยานเกิดเป็นพระอาทิตย์ทรงกรดตามที่อาตมาวาดมือขึ้นดั่งใจหมายขอให้พระอาทิตย์ทรงกรดวงรีนี้เป็นนิมิตหมายผู้ใดจะถึงซึ่งพระโสดาบันในชาตินี้เป็นอย่างน้อยจงมองเห็นนอกนั้นขอให้มองไม่เห็นพระวชิรยานโกศลโคมอภิวโรเช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2563พระวชิรยานโกศลโคมอภิวโรเมตตาบอกพระและคฤหัสถ์ที่มาถวายภัตตาหารว่าวันนี้ขอให้ทำเวลารีบพิจารณาอาหารเสร็จแล้วมาพร้อมกันที่ศาลาวิทยาลัยป่าท่านจะอบรมภาวนาพระเนรและญาติโยมปิติยินดีและแปลกใจไปตามกันเพราะปกติท่านจะเทศก่อนฉันวันนี้พระอาจารย์เมตตาจะอบรมหลังฉันและเรียกรวมพลเร่งด่วนอีกด้วยบรรยากาศร้อนอบอ้าวเหมือนฝนจะตกเมฆครึ้มดำไปทั่วพระวชิรยานโกศลโคมอภิวโรเมตตาสอนหมู่พระและญาติโยมเป็นเวลานานใครมาขอกราบขอพบท่านก็อนุญาตให้เข้ามาอบรมทำปฏิบัติทุกคนเริ่มจากคณะของพลเอกนาวินสุมโนคุณแม่อรุณีพิรมภักดีคณะคุณบ๊อบบี้อธิราชคณะแม่กรองล้างพิษตับคณะโรงพยาบาลมิตรภาพเมมโมเรียลสระบุรีเป็นต้นท่านสอนวิธีการภาวนาและให้กำลังใจในการปฏิบัติวิบากกรรมของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านต่างๆจนถึงช่วงที่พระอาจารย์คมเล่าประสบการณ์แก้ปัญหาให้ลูกศิษย์เคยมีพระและโยมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงศาสนาเป็นเพียงเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นไว้หลอกควบคุมคนในสังคมท่านยกตัวอย่างลูกศิษย์ทั้งพระและโยมที่พบจิตว่างในระดับต่างๆให้ฟังหนึ่งในนั้นพระอาจารย์คมพูดถึงโยมท่านหนึ่งที่นั่งอยู่ด้วยในที่นี้ขอสงวนนามเมื่อหลายปีก่อนเจ้าคุณคมเคยยืนยันความจริงแท้ของพระรัตนตรัยให้แก่เธอท่ามกลางคนมากมายโดยการให้เธออธิษฐานขอพระอาทิตย์มาเป็นสักขีพยานธรรมะพระพุทธเจ้าเจ้าคุณคมท่านอธิษฐานเสียงดังว่าเราขออำนวยพรให้สงวนนามจงตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมจนถึงพระนิพพานหากเป็นจริงดังที่อาตมาอธิษฐานแล้วนี้ขอให้พระสุริยเทพอันยิ่งใหญ่จงเป็นสักขีพยานเกิดเป็นพระอาทิตย์ทรงกรดตามที่อาตมาวาดมือขึ้นดั่งใจหมายเจ้าคุณคมยกมือขึ้นชี้วาดไปช้าๆเป็นวงรีบนท้องฟ้าท่านยิ้มแล้วบอกว่าท่านตั้งใจวาดที่เป็นวงรีสิ่งที่ทุกคนเห็นประจักษ์สายตาคือพระอาทิตย์ตั้งวงกลมเป็นวงรีโดยวงแหวนรุ้งเริ่มปรากฏตามนิ้วมือที่เจ้าคุณชี้วาดไปช้าๆจนครบทั้งวงเจ้าคุณคมอธิษฐานเสียงดังต่อไปว่าขอให้พระอาทิตย์ทรงกลมวงรีนี้เป็นนิมิตหมายผู้ใดจะถึงพระโสดาบันในชาตินี้เป็นอย่างน้อยจงมองเห็นนอกนั้นขอให้มองไม่เห็นซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจซ้ำรอบที่สองว่าคราวนี้มีทั้งคนที่มองเห็นและมองไม่เห็นในการอบรมวันนี้ท่านเมตตาเล่าสอนต่อไปอีกหลายเรื่องและท่านก็ยกมือขึ้นชี้วาดไปบนท้องฟ้าประกอบเรื่องที่เล่าจนพระและโยมที่ฟังอยู่รู้สึกได้ว่าท่านย้ำหลายรอบเหมือนเป็นรหัสสัญญาณบางอย่างแต่ก็ยังไม่มีใครขยับเพราะอยากจะฟังธรรมที่ท่านแสดงต่อไปไม่ให้ขาดช่วงท่านชี้นิ้วขึ้นบนฟ้าและพูดว่าอย่าเอาสาระกับเราเราก็ชี้โบชี้เบไปเรื่อยท่านพูดซ้ำเป็นรอบที่3แล้วจนมีพระบางรูปที่นั่งฟังธรรมอยู่อดรนทนไม่ได้ขอออกไปดูให้เห็นกับตาจึงทราบว่าพระอาทิตย์ทรงกรดวงกลมใหญ่และสวยงามมากหันกลับมามองหาท่านในศาลาที่แสดงธรรมอยู่ท่านก็ยิ้มให้สักครู่ท่านบอกให้คุณแม่อรุณีพิรมภักดีพลเอกนาวินสุมโนพ่อใหญ่แม่จินคณะแม่กรองล้างพิษตับคุณณัฐสิทธิ์จุลานนท์และครอบครัวช่วยออกไปดูท้องฟ้าข้างนอกหน่อยทุกท่านจึงเห็นว่าพระอาทิตย์ทรงกรดคุณบ๊อบบี้อธิราชกราบขอโอกาสถ่ายรูปบันทึกไว้และกราบขอนิมนต์ท่านเจ้าคุณเมตตาออกมาบันทึกภาพกับคณะด้วยส่วนพระที่เฝ้าเวรอยู่ข้างนอกศาลาตามจุดต่างๆของวัดได้สังเกตเห็นพระที่ทรงกรดที่ใหญ่ชัดมาก
และได้ทราบว่าท่านเจ้าคุณกำลังเทศสอนพระและญาติโยมอยู่จึงมั่นใจว่าวันนี้ต้องมีเหตุสำคัญแน่นอนพอทุกคนทราบถึงเรื่องพระอาทิตย์ทรงโปรดตากตื่นเต้นยินดีในอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ท่านแสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์แห่งคุณพระรัตนตรัยของจริงมีอยู่แม้นมีตาหูจมูกลิ้นกายแต่ที่สำคัญที่สุดคือรับรู้ได้ด้วยใจศรัทธาที่มาพร้อมปัญญาย่อมนำพาให้เกิดหนทางแห่งความพ้นทุกข์การแสดงธรรมหลายชั่วโมงในวันนี้คนมาภาวนาหลายท่านหลายคณะนั่งล้นออกไปนอกศาลาแต่ท่านให้งดบันทึกภาพและเสียงขณะแสดงธรรมอนุญาตให้ถ่ายทอดได้เพียงความทรงจำเท่านั้นกระผมผู้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหลายตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์จนอุปสมบทมาได้ 6,000 ษาตลอดระยะเวลารวม10ปีเต็มได้เห็นทุกอย่างทั้งพระอาทิตย์ทรงกลดแบบวงรีคราวก่อนทรงกลดแบบวงกลมคราวนี้หรือทรงกลดแบบซ้อน2วงฝนตกแค่รัศมีมณฑลพิธีฟ้ามืดพายุเข้าแต่กลับเปิดช่องเป็นแสงสีทองส่องตรงมาแค่จุดที่ท่านกำลังกระทำกิจอยู่แม้นแต่ที่ท่านเคยพูดให้ฟ้าผ่าไปตรงไหนท่านพูดไปหัวเราะไปเหมือนพูดเล่นแต่ฟ้าก็ผ่าไประเบิดที่ตรงนั้นจริงๆมีบุญได้อยู่ใกล้ชิดได้องค์ท่านดุด่าว่ากล่าวขัดเกลาทุกทางได้พบเจอความดีงามกับเจ้าคุณคมหลายร้อยครั้งของพวกนี้คล้ายจะเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วแต่ก็ยอมรับว่ายังแอบมีความตื่นเต้นในขณะที่พบเจออะไรเฉพาะหน้าอยู่เจ้าคุณคมท่านสอนกระผมเสมอว่าปาฏิหาริย์นอกยังไม่เท่าปาฏิหาริย์ในปาฏิหาริย์อะไรก็ไม่เท่าใจที่พ้นทุกข์สาธุสาธุสาธุผู้บันทึกพระเกรียงไกรกันตะสีโลหลวงพี่บอมเครดิตวัดป่าธรรมคีรี